ฮัลโหลสวัสดีครับไม่ได้อัดวิดีโอมานานแล้ววันนี้ก็มาอัดวิดีโอใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าไปเดินโฮมโปรมานะครับแล้วก็ไปเดินในด้านของเครื่องมือนะครับแล้วไปเจอเจ้าตัวนี้มาในคุกกี้บอส IXO นะครับเป็นสว่านมือเนื่องจากว่างานแบบมันเป็นอุปกรณ์ที่รองรับงานไขสำหรับใครที่ชอบใช้ไขควงอุปกรณ์ในการไขถอดเข้าถอดออกหรือนะครับป้าลุงก็จะบอกว่าลุงยูเนี่ยหรือลูกช่างหรือนะฮะก็เลยจัดมาให้นะครับตัวนี้หน้าตาเจ้าตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นยังไงนะครับผมลองเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะครับนะครับที่จะได้มาเลยนะครับก็คือมี user manualเดี๋ยวต้องอ่านนะฮะมีอะไรบ้างจะมีตัวสว่านก็ค่อนข้างเบานะครับจับกระชับมือแล้วก็นี่เห็นไหมแท่นวางเป็นที่ชาร์จมาในตัวก็ดูสะดวกดีนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมมาให้นะครับก็อุปกรณ์ซัพพอร์ตนั่นแหละเพราะว่าสว่านมือไม่มีหัวมันก็ทำอะไรไม่ได้นะก็จะได้สิ่งนี้มาเห็นไหมแล้วก็นี่ดอกเล็กเวลามาใส่นะครับก็เนี่ยเวลามาใส่เห็นไหมนี่ครับอุปกรณ์ต่อทำให้มันยาวขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเซตอย่างนี้เวลาหยิบใช้นะครับก็ใส่ง่ายมีด้านนี้ก็จะมีให้เราเลื่อนให้เป็นมอเตอร์ซึ่งจะมีไฟโชว์สถานะอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมถ้าเราปรับด้านนี้มันก็จะเห็นนะเจาะลงกว่าอีกด้านหนึ่งเจาะขึ้นโดยรวมถือว่ามันก็โอเคเลยนะสำหรับลูกช่างไขของผมนะครับก็ไปลองซื้อเดี๋ยวดูน้ำหนักเบาหนักไม่ถึงโลนะครับลองไปหาดูเอาเองนะครับจริงๆมันมีหลายรุ่นนะแต่พอดีว่าไปซื้อรุ่นนี้มาเพราะว่าผมไม่ได้เน้นงานเจาะถ้าเน้นงานเจาะก็เห็นมีสเปคใหญ่กว่านี้อีกรุ่นหนึ่งน่าจะดีกว่านะครับที่ชอบตัวนี้อย่างหนึ่งก็คือนอกจากจะมีเลือกที่การใช้งานง่ายๆแล้วเนี่ยจะมีไฟน้ำร่องด้วยดูข้างใต้นี่ฮะนี่เห็นไหมไฟน้ำร่องแล้วก็ชาร์จง่ายนะครับเวลาจะชาร์จก็เก็บเลยสะดวกมากนะครับก็ลองไปหาดูนะครับแล้วเวลาเก็บ
สิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งคือเวลาเก็บนี่ก็มีกล่องคุกกี้มาให้ถ้าไม่อะไรนะครับก็เก็บใส่คุกกี้เก๋ดีครับส่วนงานนี้ก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย